นายเทวันลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลงพื้นที่ดูงานการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศและกระจายเสียงวิทยุ รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวาดีวรังสิตรัฐมนตรีประจาสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่าหากว่าอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็จะช่วย ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งผลักดันให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อของภาครัฐที่นำเสนอข้อเท็จจริงและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนหากมีข่าวลือข่าวลวงหรือว่าเฟคนิวส์ประชาชนสามารถตรวจสอบได้กับสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยมีพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านจะเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้นะคะและจะเข้าตรวจดูการซ้อมบันทึกเทปถาวายพระพรชัยมงคลเนื่องในอภิลักษิตาสมัยแห่งวันเฉลิมพระชมพันษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2562ที่สถานีวิวทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยคะ่ะ